มิจฉาชีพคนนี้เดิมทีเนี่ยเขามาขอซื้อพลอยในราคา40ล้านเขาจะจ่ายค่าภาษีให้ด้วยตรงนี้ลี่เริ่มเอะใจมันดีเกินไปด้วยความที่หนูจับได้เขาก็บอกก็ไม่ได้อยากทำแบบนี้แต่เขาจ้างมาเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยคือตัวน้องลิลลี่เนี่ยได้มีการโพสต์โปรโมทอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าจะขายพลอยพาราบ้า40ล้าน50ล้านอะไรก็ว่ากันไปทีนี้ก็มีน้องคนหนึ่งอ่ะติดต่อมาทางไลน์แล้วบอกว่าใช่พี่ใช่ผู้จัดการของลิลลี่ไหมคะบอกใช่ค่ะก็บอกว่ามีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งสนใจที่อยากจะได้พลอยพาราแบ็กพลอยของน้องก็เลยบอกโอเคงั้นคุยกับพี่เดซี่ได้เลยแล้วนี่เขาก็ให้คอนแทคของผู้ใหญ่ท่านนั้นปรากฏว่าพี่เดซี่อ่านจากไลน์ก็คือชื่อจุดๆๆนามสกุลชื่อนามสกุลดังนี่แหละพี่ก็ได้คุยกับเขาเบื้องต้นเขาบอกว่าเขาอยากจะคุยกับน้องลิลลี่เพราะว่าจำนวนเงินเนี่ยมันค่อนข้างเยอะพี่ก็บอกโอเคเดี๋ยวให้คอนแทคของน้องลิลลี่ไปแล้วก็พี่ก็โทรบอกลิลลี่ว่าลิลลี่คุยกับเขาหน่อยนะเพราะเขานามสกุลดังเขาน่าจะอยากได้จริงๆและหลังจากนั้นก็คือลิลลี่อ่ะก็เป็นคนพูดคุยต่อเลยซึ่งลิลลี่พอพูดคุยเสร็จแล้วเนี่ยลิลลี่ก็บอกว่าแม่เขาน่าจะเป็นสแกมเมอร์นะเขาน่าจะมาหลอกลวงเพราะว่าพฤติกรรมการที่เขาตกลงซื้อขายมันค่อนข้างง่ายเกินไปแล้วก็มีการแบบให้โอนผ่านแอปพลิเคชันซึ่งจะเป็นการโอนจากต่างประเทศเข้ามาในเมืองไทยซึ่งตรงนี้ลิลลี่เขาค่อนข้างฉลาดแล้วไงตอนนี้ก็เลยแบบว่าไม่ได้โดนหลอกอีกถ้าเป็นเมื่อก่อนก็อาจจะโดนหลอกอีกก็เลยบอกว่าลิลลี่โชคดีนะที่ลิลลี่ไม่ทำตามเขาเพราะไม่งั้นอาจจะโดนฟอกตังหรือเปล่าเพราะมันมีการโอนเงินจากต่างประเทศหรือโกงหรือหลอกยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ตรงนี้เดี๋ยวให้ลิลลี่อธิบายเพิ่มเติมเนาะค่ะก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะก็มีมิจฉาชีพคนหนึ่งอ้างชื่อนามสกุลดังที่หนูออกมาหนูอยากปกป้องสิทธิ์ของคุณแป้งล่ำซำด้วยเพราะว่าหนูเป็น FC คุณแป้งแล้วก็อ้างชื่อลูกหนี้หนูที่มีกระแสอยู่ตอนนี้หนูก็อยากจะออกมาปกป้องความปลอดภัยของลูกหนี้หนูด้วยเพราะว่ามิจฉาชีพคนนี้เดิมทีเนี่ยเขามาขอซื้อพลอยในราคา40ล้านซึ่งหนูตั้งเป้าขายที่50ล้านบาทนะคะทีนี้เขาบอกว่าเขาเตรียมเงินไว้แล้วเพิ่งคุยกันวันนั้นวันแรกแล้วเขาบอกว่าเขาเตรียมเงินเอาไว้แล้วทีนี้เขาพร้อมที่จะโอนเงินให้ลี่เลยแต่เขาขอในราคา40ล้านซึ่งลี่ก็โอเคด้วยความที่ลี่บอกเขาว่างั้นถ้าคุณไม่ได้อยู่เมืองไทยให้ทนายมาคุยไหมแล้วก็ให้ทนายมาดูพลอยเขาก็บอกว่าได้ไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้พร้อมโอนเงินให้เดี๋ยวโอนเงินให้คุณลี่ก่อนลี่บอกว่าโอนเงินในรูปแบบไหนถ้าเงินเข้ามาบัญชีลี่เนี่ย40ล้านลี่ต้องเสียค่าภาษี 35% เลยนะแล้วเขาบอกว่าเรื่องภาษีไม่มีปัญหาเดี๋ยวเขาจะจ่ายให้เต็มเลยเขาจะจ่ายค่าภาษีให้ด้วยซึ่งตรงนี้ลี่เริ่มเอะใจมันดีเกินไปถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยลี่ก็คงทำแล้วแต่ตอนนี้มันเป็นชิ้นสุดท้ายที่ลี่มีนะคะลี่ก็เลยให้ผู้ใหญ่ของลี่เนี่ยพูดคุยกับเขาเกี่ยวกับการรายละเอียดการซื้อขายซึ่งผู้ใหญ่ของลี่ก็คุยบอกว่าถ้าคุณบริสุทธิ์ใจที่จะซื้อจริงๆเราก็ขออนุญาตบันทึกเสียงเอาไว้ทีนี้ทางฝั่งนั้นนะคะเขาก็โกรธโมโหบอกว่าลี่กับผู้ใหญ่เนี่ยไปดูถูกเขาแล้วเขาบอกว่าจะแจ้งความดำเนินคดีลี่ให้หนักกว่าลูกหนี้ของลี่เขาอ้างชื่อลูกหนี้ของลี่ที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้ทุกคนก็ทราบลี่ก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมแบบนี้เป็นยังไงแล้วก็ขอโทษขอโพยไปสุดท้ายไม่รู้อะไรเกิดขึ้นเขาก็พูดจาไม่ดีพูดไม่ต่างจากลูกหนี้ของหนูพูดอีต่างด้าวบ้างแหละบ้างแหละหลายๆอย่างแบบว่าเป็นคนละเมืองชั้นต่ำเธอนอนกับพ่อฉันพยายามพูดอะไรแบบนี้แล้วแค่เราจะขออัดเสียงเขาตอนที่ทำซื้อขายไม่ตอนที่ลี่บอกเขาว่าไม่เป็นไรถ้าพี่อยากฟ้องพี่ก็ฟ้องได้หลักฐานหนูมีมันชัดเจนหนูแค่ปกป้องสิทธิ์ความปลอดภัยของตัวเองทีพอพูดแบบนี้เขาก็เปลี่ยนเลยเขาบอกว่าเธอจะต้องเป็นข่าวดังแน่ๆฉันจะไม่ให้เธอยืนอยู่ในสังคมนี้ หนูก็เลยเอาการพูดเนี่ยไปโพสเลย เพื่อตอบสนองว่าหนูไม่ได้กลัวเขานะคุณทำผิดนะคุณอย่ามาทำแบบนี้ทีนี้หนูก็ไปโพสหนูก็ไปพูดกับเขาว่าหนูโพสแล้วนะพี่ถ้าพี่อยากให้เป็นข่าวมันจะเป็นแน่นอน ทีนี้เขาบอกว่า
เขาก็พูดนั่นแหละเธออีต่างด้าวนู่นนี่นั่นคือหลักการการพูดคุยเนี่ยมันเหมือนลูกหนี้หนูที่บินออกไปนอกประเทศแล้วก็เหมือนลูกหนี้หนูหลายคนก็พูดแบบนี้ซึ่งหนูก็สงสัยหนูก็เลยพูดกับเขาไปว่าพี่เป็นเพื่อนกับลูกหนี้หนูหรือเปล่าทำไมพูดแบบนี้หนูก็สนุกกับพี่นะพี่เป็นอะไรหรือเปล่าเขาพูดอะไรมาหนูก็ค่ะขอบคุณค่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาพยายามพูดเหมือนพยายามจะแบ็กเมลทีเนี้ยหนูก็บอกว่าหนูไปโพสแล้วนะพี่เขาบอกว่าโนสนโนแคร์ฉันได้ค่าจ้างมาแล้วซึ่งตอนที่เขาพูดหลักการไม่ดีเนี่ยหนูก็สงสัยอยู่แล้วทีนี้เขาบอกว่าได้ค่าจ้างมาแล้วเนี่ยหนูก็เลยคิดว่าเอ๊ะใครจ้างเขามาแต่สิ่งที่มิจฉาชีพคนนี้พูดเนี่ยหนูไม่ได้ปักใจเชื่อ 100% แต่พฤติกรรมการพูดมันกำลังสื่อให้หนูสงสัยลูกหนี้หนูบางคนที่หนีออกนอกประเทศหรือในประเทศหนูไม่ทราบเขากำลังปั่นหนูหรือเปล่าทีเนี้ยเขาก็ด้วยความที่หนูจับได้หนูก็พูดดีๆกับเขาว่าหนูเข้าใจนะพี่หนูไม่เป็นไรมันเป็นกรรมของหนูหนูต้องรับกรรมให้ได้แต่พี่อย่าทำแบบนี้อีกเลยหนูให้อภัยก็พูดดีกับเขาแหละเขาก็บอกก็ไม่ได้อยากทำแบบนี้แต่เขาจ้างมาฉันก็ติดตามเธอนะเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ว่าฉันไม่มีทางเลือกอะไรเงี้ยรีบบอกงั้นขอหลักฐานหน่อยได้ไหมซึ่งหนูก็เลยมาแจ้งความที่เนี่ยแหละก็อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจให้พิจารณาว่าเรื่องนี้มันเป็นข้อจริงเท็จมากน้อยแค่ไหนหลักฐานทีนี้หลักฐานคนนี้นะคะเขาอ้างชื่อตระกูลดังนะคะตระกูลของคุณแป้งล่ำซำเป็นตระกูลเขาชื่ออรพันธ์ล่ำซำเขาพูดว่าอย่างนั้นซึ่งหนูไม่เชื่อเขากำลังใส่ร้ายตระกูลล่ำซำทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าหนูคิดแบบนั้นนะคะแล้วทีนี้เขาก็อ้างชื่อของลูกหนี้หนูที่มีสามีเป็นนักการเมืองหนูไม่ได้กล่าวหานะคะแต่ว่าเขาพูดแบบนั้นจริงๆอันนี้ค่ะเขาเขียนว่าจริงๆไม่ได้อยากทำแต่ไม่มีเงินจึงต้องรับบททำเขาหลอกให้มาเอาพลอยของหนูน้องหงฟ้าแต่อยากแคปได้ไหมพี่จะบอกทุกอย่างสงสารจริงๆคนที่อยู่เมืองนอกกับคนที่อยู่เมืองไทยเขารวมมือกันจับมือกันมาจ้างอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณนะครับซ้ายนะครับฟังหน้าครับข้อนี้เลยนะครับพี่นี่มีการทักไปหาครับหนูไม่รู้จักพี่แป้งอ่ะหนูไม่รู้จะทักยังไงแต่หนูก็อยากฝากหวังว่าพี่แป้งจะเห็นที่หนูออกมาเพราะว่าเขาทำให้ตระกูลของพี่แป้งไม่ดีเลยเพราะว่าหนูไม่เชื่อว่าตระกูลของพี่แป้งจะใช้ถ้อยคำแบบนี้หรือทำพฤติกรรมแบบนี้หนูก็อยากออกมาปกป้องสิทธิ์ครอบครัวของพี่แป้งด้วยเพราะหนูเป็น FC เขามาตั้งนานแล้วแล้วก็รีก็บอกว่างั้นหนูขอดูหลักฐานได้ไหมเขาก็ส่งสลิปมาสลิปการว่าจ้างข้างล่างเป็นสลิปนะคะจริงๆมันเปิดเต็มไม่ได้หรอคะมันมีชื่อเขาอย่างไรมันมีชื่อมันมีชื่อของนักการเมืองท่านหนึ่งที่นั่นแหละมีชื่อที่เป็นกระแสกับที่ซึ่งตรงนี้หนูขอแจ้งนักการเมืองท่านนี้นะคะแล้วก็ภรรยาของนักการเมืองท่านนี้ด้วยว่าหนูเนี่ยไม่ได้ปักใจเชื่อ 100% นะมิจฉาชีพคนนี้กำลังจะทำให้ตระกูลของคุณแป้งล่ำซ้ำและก็ตระกูลของนักการเมืองท่านนี้เสื่อมเสียหนูออกมาเพื่อปกป้องความปลอดภัยของตัวหนูและก็ปกป้องความปลอดภัยของทุกคนถ้าพี่นักการเมืองโดนกล่าวอ้างแบบนี้พี่กับภรรยาต้องออกมาชี้แจงนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยประชาชนจะเข้าใจผิดหนูก็เกือบเข้าใจผิดด้วยนะคะก็ถึงหนูจะ
ไม่ได้ชอบใจมากเท่าไหนที่เรามีปัญหากันแต่หนูก็ไม่ใส่ร้ายใครไม่ใส่ร้ายใครแล้วก็ไม่อยากให้ใครใส่ร้ายพี่ๆด้วยอยากให้พี่ออกมาปกป้องสิทธิ์แล้วก็พูดความจริงนะคะเพราะตอนนี้ลี่เอาหลักฐานทั้งหมดมาที่สน.จะให้พี่ตำรวจเขาได้สืบค้นหาความจริงว่าความจริงมันเป็นยังไงนะคะก็มันมีอะไรที่มากมายนอกเหนือจากนี้มีเยอะเลยค่ะถูกว่าจ้ามีเยอะมีเยอะมีเยอะเลยค่ะในนี้เป็นหลักฐานทั้งหมดที่เขาแอบอ้างตระกูลล้ำซ้ำแล้วก็นักการเมืองท่านนี้ครอบครัวนักการเมืองท่านนี้มีเยอะมากๆซึ่งถ้าหนูเป็นเมื่อก่อนหนูปักใจเชื่อไปแล้วเอ้ยทำไมทำแบบนี้นะทำไมถึงต้องทำร้ายหนูขนาดนี้หนูจะปักใจเชื่อแต่ด้วยความที่หนูโดนหลอกมาเยอะเนาะหนูก็เลยต้องอยากปกป้องความปลอดภัยของทุกคนค่ะตัวหนูด้วยเขาทำอะไรแต่ตอนไหนเขาทักหนูมาประมาณเมื่อ2อาทิตย์ต่อประมาณ2อาทิตย์อะค่ะใช่ค่ะทีนี้เขาก็เหมือนรู้เรื่องของหนูเยอะแยะมากมายแล้วก็รู้เรื่องของแม่เดซี่ด้วยมาปั่นให้หนูมีปัญหากับแม่เดซี่รีคิดว่าพฤติกรรมแบบเนี้ยมันเหมือนคนที่หนีออกนอกประเทศเหมือนเดะ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 เลยมันก็เหมือนลูกหนี้หนูหลายคนก็ทำพฤติกรรมแบบนี้แต่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อว่าเป็นใครก็เอาหลักฐานส่งให้ตำรวจก่อนใช่หนูไม่ปักใจเชื่อว่าเป็นใครหนูจะเอาหลักฐานส่งให้ตำรวจก่อนก็หนูไม่มันจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงหนูไม่โกรธหนูเข้าใจนะคะแต่ก็แบบว่าขอโอกาสให้หนูได้มีความเติบโตเถอะค่ะหนูขอเถอะค่ะหนูไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆแล้วก็หนูก็เป็นผู้หญิงคนเดียวที่ต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะคะหนูก็เข้าใจว่าพี่ไม่ชอบหนูบางทีหนูออกมาแบบนี้มันอาจจะกระทบจิตใจของพวกพี่แต่ก็อยากให้พี่เข้าใจหนูด้วยนะคะอย่าเกลียดหนูเลยพี่ถ้าให้อภัยหนูได้ก็ให้อภัยหนูเถอะหนูยอมทุกอย่างแล้วจริงๆแล้วหนูก็ไม่อยากมีกระแสดราม่าอีกแล้วมันเหนื่อยมากหนูจะเป็นซึมเศร้ากับทางสแกมเมอร์นี่เขาได้มีการดีลีทแอคเคาท์ LINE ที่ได้มีการพูดคุยกันออกไปหรือยังหรือว่ายังสามารถติดต่อมาได้อยู่ตอนนี้ติดต่อเขาไม่ได้เลยตอนแรกอ่ะเขาอ่ะจะส่งเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนกว่านี้แต่เนื่องจากที่หนูเป็นคนอารมณ์ร้อนนะคะหนูก็เลยเอาหลักฐานที่เขาส่งมาให้อย่างเช่นสลิปนี้ค่ะการพูดคุยโพสไปแล้วเขาก็เลยบอกว่าทำไมฉันจะช่วยเธอทำไมเธอทำแบบนี้ตอนนี้เขารู้ตัวแล้วนะว่าฉันมาบอกความจริงกับเธอจะทำอะไรก็แล้วแต่เธอละกันหนูก็อยากจะฝากถึงมิจฉาชีพคนนั้นว่าสิ่งที่คุณพูดอะถ้ามันจะจริงหรือว่าไม่จริงฉันไม่เชื่อคุณนะคะรีไม่เชื่อคุณจนกว่าจะเห็นหลักฐานแล้วจนกว่าจะเห็นหลักฐานแต่หลักฐานตรงเนี้ยมันก็ชัดเจนแต่ก็ไม่รู้ว่าปั่นเพื่อถ้าเขาได้ดูอย่างเงี้ยอยากให้เขาส่งหลักฐานตัวจริงมาให้อย่างเงี้ยคือจริงๆก็อยากให้เขาเมตตาจริงๆถ้าเกิดมันเป็นความจริงก็อยากให้เขาส่งหลักฐานมาให้รีนะยังไงหนูก็มั่นใจว่าพี่ก็ไม่อยากทำร้ายหนูหรอกแล้วสิ่งที่พี่พูดอ่ะพี่ก็เจตนาจะช่วยเหลือหนูจริงๆนั่นแหละแต่ด้วยความที่หนูเป็นคนอารมณ์ร้อนคิดเขาเรียกอะไรคิดเท่าไม่ถึงการอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ขอโทษพี่ละกันที่ทำให้พี่มิจฉาชีพลำบากหรือเสียหายจากผู้ว่าจ้างหนูขอโทษแต่ว่าให้พี่กลับมาแม่ตาหนูเหมือนเดิมนะคะถ้ามันคือเรื่องจริงหนูสัญญาว่าหนูจะพยายามปกป้องความปลอดภัยพี่ให้ได้มากที่สุดแล้วหนูจะไม่เอาความพี่เลยครับขอบคุณค่ะกับเรื่องนี้มีความกังวลใจหรือว่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยก่อนจะพบกับตอนนี้ที่เราอยู่ชั้นสามก็กังวลนะคะเพราะว่าก็กังวลเหมือนกันค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าตอนนี้หนูไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆอะค่ะหนูถึงหนูจะมีคอนโดหรือมีพอยแต่มันขายไม่ได้แล้วเงินหนูก็ไม่มีทีนี้หนูไม่มีเงินเดี๋ยวไปหนูไม่อยากฟ้องทนายหรืออะไรแล้วมันหนูอยากอยู่เป็นคนปกติแล้วก็ทำงานเลี้ยงลูกอะค่ะอยากใ
ลูกหนี้หนูทุกคนเห็นใจหนูด้วยหรือว่ามิจฉาชีพทุกคนอย่าพยายามมาหลอกมาปั่นหนูเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ต้องระมัดระวังตัวขึ้นไหมเวลามีคนทักมาที่มากๆตอนนี้หนูก็หวังพึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หวังพึ่งท่านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่เมืองก็เมตตาเด็กคนนี้ด้วยนะคะช่วยเหลือหนูด้วยนะคะช่วยมาทำให้มันกระจ่างด้วยนะคะหนูไม่รู้ว่าหนูจะต้องไปทางไหนหรือเดินอะไรขอใช้คำนี้ของพี่เขาได้ไหมหนูไม่รู้ว่าหนูสู้กับอะไรค่ะ ค่ะหนูประมาณนั้นนะคะ